ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฐาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพก็จะได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาปรารภให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเหมือนกับเข็มทิศที่ชี้ทางเดินของการเดินทางถ้าชีวิตมีหลักการเดินของเราก็เดินไปในทางที่ถูกต้องตามหลักของศีลธรรมและก็กฎหมายบ้านเมืองฉะนั้นชีวิตของคนเราที่อยู่ในโลกก็จะต้องมีสิ่งเหล่านี้คือมีศีลธรรมแล้วก็มีกฎหมายสาเหตุที่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้ได้ก็ศีลธรรมที่เราประพฤติปฏิบัตินั่นแหละจะคุ้มครองเราไม่ให้เราตกไปในทางที่ไม่ดีไม่งามภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพจะนำคำที่ว่าอเหตุกะทิฏฐิมาปรารภให้ญาติโยมได้รับฟังอเหตุกะทิฏฐิเนี่ยแปลว่าความเห็นว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยคือไม่มีอะไรปรุงแต่งทุกอย่างเกิดขึ้นเองอเหตุกะทิฏฐิความเห็นอย่างเนี้ยเป็นของลัทธิลัทธิหนึ่งที่มีความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทุกอย่างเกิดขึ้นเองแล้วก็ลัทธินี้ก็เกิดในยุคสมัยเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความคิดความเห็นที่ว่าสัตว์โลกที่เกิดมาไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยจะดีก็ดีเองจะชั่วก็ชั่วเองจะสุขก็สุขเองจะทุกข์ก็ทุกข์เองจะบริสุทธิ์เศร้าหมองก็เป็นของมันเองไม่มีอะไรมาโดนบันดาลหรือว่าอะไรที่จะทำให้เป็นไปแบบนั้นไอ้เหตุการณ์ทิฏฐิเนี่ยเป็นลัทธิปฏิเสธเรื่องกรรมคือการกระทำก็คือการทำหรือว่าการปฏิเสธวิบากหรือว่าผลของกรรมเป็นลัทธิที่ไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเท่ากับว่าปฏิเสธเรื่องของนรกสวรรค์ไปไหนที่สุดเป็นเหตุให้ผู้ที่ถือลัทธินี้นับถือลัทธิอย่างเนี้ยทำอะไรก็ทำตามใจตนเองเพราะว่าอะไรก็ไม่มีดีอะไรก็ไม่มีชั่วอยู่แล้วทำไปก็ไม่ต้องกลัวเกรงบาปกลัวเกรงกรรมที่มาจะตอบสนองก็เลยไม่เอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อใครๆทั้งนั้นคิดอย่างเดียวว่าจะพยายามทำตามที่ตนเองต้องการทำแล้วก็หลบเลี่ยงหลบหนีแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรประมาณนั้นที่สุดแล้วพอบาปกรรมไม่มีผลของบาปกรรมที่ทำไม่มีก็เลยทำให้สังคมสับสนวุ่นวายไม่เหมือนคนที่คิดว่าทำกรรมดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วอันนั้นจะทำให้สังคมหรือว่าตัวของผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นมีความสงบร่มเย็นมากกว่าฉะนั้นคำว่าอเหตุกะทิฏฐิเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่มีความเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มันเกิดทุกอย่างเกิดขึ้นเองดีชั่วเกิดขึ้นเองเราไม่ต้องทำมันก็เกิดขึ้นเองแล้วก็เมื่อทำชั่วแล้วก็ไม่มีผลของกรรมชั่วไม่มีวิบากของกรรมชั่วมาติดตามคอยให้ผลหรอกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนี่เป็นความคิดของผู้ที่เป็นอเหตุกะทิฏฐิถ้าความคิดเห็นเป็นอย่างนี้
ก็ในเรื่องของความสุขความเจริญในสังคมรวมทั้งการบรรลุคุณธรรมก็จะไม่มีในที่สุดนั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออนุโมทนาพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร